ครับผมทิ้งไว้2ไม้นะดูว่าจะได้ปลาอะไรก็ตีอยู่นะครับนี่ฝนมาหมดแล้วปลาอะไรบ้างปลาหมดเลยป่ะโอ้ก็มาได้โอ้ยสำเร็จจะได้วะไก่ยอตัวนะดึงตรงไม่ถึงอีกครั้งแล้วโอ้ยดึงขนาดนี้วันนี้แซมเดียวพอก่อนเลยคำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลืองสปอนเซอร์ฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์เอาเลยนะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับ VR Anchor ครับผมวันนี้นะครับตั้งใจนะครับมาทำคอนเทนต์ใหม่อีกแล้วเราจะเอาเหยื่อใหม่มาลองเอาหมูเอ้ยอะไรนะไอติมยอไอติมไก่ยอนะครับวันนี้เราจะเอาไก่ยอนี่ครับไอติมวอร์ไก่ยอนะครับยอใครไก่ยอของแสงทองนะครับปกติเราใช้หมูยอนะตอนนี้วันนี้เป็นไก่ยอนี่ครับผมไก่ยอตัวนี้มันดียังไงครับไม่มีพริกไทยนะครับไม่มีพริกไทยเลยนะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปด้วยลองดูครับผมทิ้งไว้2ไม้นะดูว่าจะได้ปลาอะไรนะครับปลาอะไรบ้างปลาลิ้นหมาน่าจะได้ปลาอะไรบ้างที่กินไก่ยอนะครับ1เลยแน่นอนสายยูนะครับ2เทโพ3ปรากฏลาเต้โคนันมาหมดแมวคนมาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมที่เหลือก็เป็นขนมปังร้อยมะลายกับสูตรนึงก็คือเป็นสูตรตกปลาเก็ดเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหมก็2คนเรามาลุยกันต่อไปนะครับตาต่อแล้วก็วันนี้มี FC มาตกด้วยเดี๋ยวว้าวมาใช่ครับ FC ครับนี่ครับเขาเป็น FC อยู่นะครับนี่ขนมาหมดยังคันที่บ้านนะเอามาหมดเลยป่ะก็มาได้เลยมาได้เลยครับมาตกกันไปสนุกสนุกเดี๋ยวช่วงเย็นพันผู้พันหนีจะมามีผู้พันผู้รองจ่าด้วยอะไรด้วยก็มาเดี๋ยวดูว่าใครจะได้ตัวนะครับปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวคอยติดตามครับผมแน่นอนมีของใหญ่อยู่เนี่ยสังยักษ์เกียรติเรียกสังยักษ์ขอให้โชคดีมีเรือมาจอดพี่มาแล้วพี่พี่เอฟซีพี่พ่อแหน่มาแล้วเนี่ยในน้ำอะไรพี่ไม่หลับในก็ที่เขาชื่อว่าเขาเห็นพี่เนี่ยในยูทูบมาแล้วพี่รับพี่แล้วนะได้จอดทางยังไงไปเกี่ยวเป็นหน่วยเหลือไปหาตื่นเย็นด้วยโอ้นี่เขามีครบเลยนะมีห้องน้ำห้องครัวไหมตื่นเย็นนั่งหันข้างด้วยแล้วเขาทำเอามือไหนทำพวงมาลัยติดบังเหียนโอ้เขาเอามืออย่างนี้เลยเหรอแค่นั้นก็พอแล้วดับเทพดับเทพดับเทพเลยว่าไม่ต้องนี่เลยนอนขับอ่ะเด้งแล้วก็หยุดสว่างตรงนี้น่าใช่สว่างเด้งมันต้องเท็จเด้งติด
กระแดกเลยครับมีแต่ถุงนี่ไม่มีใครได้ตัวทั้งน้ำน้ำเลยครับอันนี้ก็ FC มากันก็ยังไม่ได้ตัวนะนี่เขายังไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตากล้องแล้วตอนนี้แมวแมวแมวเสียบร้อยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่เรียบร้อยแล้วน็อกแล้วดีจัดตาเขาไม่รู้จะทำอะไรเงียบจริงครับวันนี้เงียบเชียบรอดูครับเวลาอีก4ชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้ป่ะพี่ป่ะไปเล่นกองสายนู่นเลยป่ะพี่ป่ะมาป่ะได้มาเลย2ชั่วโมงแล้วพี่อ้าวเมื่อกี้ตื่นแล้วเหรอเมื่อกี้ไปถ่ายอยู่ป้าอินเรียกเช็คชื่อด่วนปลาเข้าดีจัดน่าสนิทเลยน้ำลงจัดครับพิมพ์เลยก็อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่น้ำลงจัดนะเนี่ยยังลงอยู่เลยลงที่นี่นึกว่าตะไคร่ก้นคอนะออกมันเต็มลงสุดFC เราก็น้องเขาบอกว่าอะไรนะทำไมตอนในคลิปปลากินดีใช่มันเป็นมังคุดช่วงนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เมื่อวานนี้ก็มาหัวลาเลยนะรวมแล้วรวมจะ8โลเอานะมีดุก2โลด้วยครับมันคือหมายธรรมชาติไงอย่างที่บอกมันพลิกได้เสมอเลยเนี่ยแหละมันคาดเดาไม่ได้ที่บอกเมื่อวานก็จัดทีมอัมพวาใช่เต็มเลยมาวันนี้เงียบกริบเลยเอาไปหมดแล้วเขาเนี่ยอย่างที่บอกต้องรู้มีความเข้าใจก่อนตกปลาแม่น้ำนะครับก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเข้าใจว่าปลาหมายอ่ะเข้าใจหมายก่อนเข้าใจน้ำเข้าใจปลาอย่างนั้นถ้าปลาได้ปลาตลอดได้เยอะๆที่เกียรติทำยิ่งเมื่อวานยังทำอยู่เลยของเก่าเต็มตู้กระโหเกียรติทำก็ได้น้อยๆมั่งไม่ใช่มั้งพี่มันไม่เข้าแต่วันนี้เราไม่ค่อยเน้นตะโกกนะฮะอย่างที่บอกวันนี้เรามาตามล่าเลยคอนเทนต์เราเดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวไหมใส่ยูครับใส่ยูให้ท่านอื่นที่มาใหม่ๆเขาได้ตะโกกกันไปเขาได้ใช่ครับของผลิตของฝั่งประจำตำบลรอดูว่าจะมีไหมนะก็เห็นเขาบอกว่าตอนนี้สายยูกำลังมานะครับก็เลยหาเหยื่อสายยูมาลองกันวันนั้นเอฟ้าไป2เมื่อวันจันทร์ยังเอได้ไป2สายยูมามึนสายยูมันจะมาช่วงเย็นๆเดี๋ยวรอดูนะครับต้องมีตัวอาหารคนตึมเลยไอ้ตัวไอติมครบตัวนั้นดึงตรงนะ
น้องไซก็ได้ทำงานแล้วงงๆนะปล่อยไปเลยครับงงๆผมอะโอ้โหแม่หมูยอไอ้ไก่ยอเฮ้ยถึงอีกครั้งแล้วต้องขูดสับต่อเนื่องสับต่อเนื่องสับต่อเนื่องตอนนี้น้ำนิ่งน้ำเริ่มจะดันกลับก็จะได้อารมณ์น้องอิ๋วกำลังปลดอยู่เอาพี่ตักปลดได้เลยนึงตามมาเดี๋ยวพี่ปลดเหนียวชิบเดี๋ยวตัดช่างขอสักหน่อยเช็คกันหน่อยเซตัวที่2ของวันนี้7ขีด6ขีด9 9 5จับมาเพิ่มปล่อยเถอะไปเถอะไปครับไปได้พี่เลือกโชคขนาดนี้โอเคนะครับนี่ก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเรารอหัวน้ำขึ้นเวลามันเลยเนี่ยกำลังขึ้นเลยท่านผู้ชมเอ็นกำลังเริ่มหย่อนเลยก็สักกันเลย2ตัวติดสองตัวติดเลยนี่ดูตัวนี้ด้วยนะครับนี่โดนโอ้โหต่างกันแบบใกล้เคียงอยู่นะมันต่างกันมากมากนี่ไก่ยอครับสำเร็จแล้วคอนเทนต์นี้อย่างไรก็ได้ตัวได้ไซส์เลยเกือบ7ขีดกันมาเลยได้ไซส์เพราะว่ามันยังสะบัดอยู่นี่ครับไก่ยอครับไหนครับชะโดพี่อ่ะชะโดนี่3โลโอ้ยอยากคุยเยอะเหล่าเนื้อกว่าแต่ว่าไม่แข็งอย่างที่บอกไม่แข็งอย่างที่บอกมันต้องรอจังหวะอย่างที่ผมพูดเลยนะฮะรอน้ำเลยเราพูดเสมอว่ารอน้ำน้ำไม่น้ำเนี่ยเราต้องดูเข้าใจน้ำด้วยถ้าเกิดหัวน้ำขึ้นเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนเหยื่อเลยนั่นว้าวเขาจะมาเราเนี่ยพร้อมกันหมดนะครับดูนะฮะเมื่อวานตะโกกบิ๊กกันเนี่ยประมาณ7ขีดเลยสายประมาณนี้เลยเมื่อวานเนี่ยใช่เมื่อวานแล้วก็มีดุก2กิโลเดี๋ยวหมดเวลาทำเวลาหน่อยช่วงนี้แหละชิงทำจะเอาปลาหรือจะเอาตอเกี่ยวเป็ดเดี๋ยวมาเนี่ยน้ำเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยดีเลยหลานมาหาน้องน้องไซสวัสดีครับน้องไซเขาก็เดินดุมดุมดุมขึ้นมาเลยไซอิ๋วไซอิ๋วไซอิ๋วครับน้องไซอิ๋วก็ตะลุงโปรพระราม5เขาตกปลากันยังไงได้ช้อนเลยได้ช้อนเลยใช้งานพอดีเลยใช้งานพอดีเลยก็เห็นกันอยู่สังคมว่าใช้เท่าไหร่นะครับไซอย่าไปพูดเลยนี่ดีก้อยถึงพูดอันนั้นตกปล่อยนะครับก็อย่างที่บอกก็ตามสถานการณ์ที่บอกเลยว่าเมื่อกี้มันขึ้นนะอย่างที่บอกเราต้องเข้าใจน้ำเข้าใจปลานะว่าปลามันชอบแบบไหนแล้วก็น้ำแบบไหนปลากินอย่างนี้เมื่อกี้ทุกคนนั่งเงียบกันหมดเลยเพราะว่าเรารอมาตั้งแต่บ่ายโมงปลาไม่เข้าเลยนะจริงๆนะถ้าเกิดในคลิปผมจะตัดรวบเลยทีเดียวก็คือประมาณ3ชั่วโมงคันไม่กระดิกกันเลยนั่งกับพี่นุ่นจนพี่นุ่นหลับในคลิปก็จะเห็นหลับคลิปเลยสบายเลยจนพอมาตอนนี้น้ำนิ่งดูสังเกตน้ำน้ำพอน้ำเริ่มนิ่งมาแล้วเนี่ยปลามันก็จะเริ่มกลับมากินแล้วพอนิ่งแล้วมันจะหัวน้ำขึ้นที่จะต้องการกินนี่เปลี่ยนเหยื่อช่วงนี้ครับมันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ตัวประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงนึงมีโอกาสชั่วโมงก็มีเหยื่อประเภทไหนคุณก็ใส่ไปให้เต็มที่เลยนี่แหละคุณจะได้แต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรแค่นั้นเองเสน่ห์ของพระราม5นี่คือหมายธรรมชาติครับคือล้วนมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้หรอกและเสน่ห์เราไม่รู้เลยนะว่าเราจะได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเอาหมูยอเอ้ยอะไรนะไก่ยอไก่ยอมันก็ยังเป็นตะโกซึ่งบางทีไก่ยอส่วนมากก็จะเป็นใส่ยูเป็นปลาหนังๆมากเลยเทโกนะครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงหัวน้ำกลับจะเป็นโอกาสนั่นแหละเพราะว่าพอน้ำมันเบาเนี่ยปลาก็จะเริ่มเพ่นพ่านแล้วออกมาเลยน้ำมันเหนื่อยจากที่ทวนน้ำมานานมันก็จะเริ่มมาหากินในช่วงน้ำนิ่งๆแล้วเป็นปลาไซส์นะไซส์เลยไซส์ใหญ่เลยไซส์เล็กตัวที่3ในนาทีสุดท้ายนี่แหละ
็นี่เรา FC พี่ชื่ออะไรครับพี่แนะนำเลยผมสมศักดิ์ทองนำครับทองนำมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์เลยนี่บึงมาที่นี่เลยใช่ไหมเพื่อเดินทางไกลครับเพื่อการนี้เลยวันนี้เต็มเดียวพอเต็มเดียวจบเลยค่อยๆแกะงานก่อนเลยมาแล้วทีวีมันว่าน้ำขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสายไหมได้แล้วสายปัดถู20บาทดูที่2ของวันนี้แน่เห็นไหมน้ำมันเปลี่ยนจะเริ่มถ่ายรูปถ่ายรูปพิศักดิ์อะไรเนี่ยกินติดๆกันเลยเหรอไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ยมีสายเลยมีสายเลยเหรอสายใหญ่กว่าเดิมด้วยนี่ของเก่ายังไม่ปลดเลยท่านผู้ชมของเปล่าเก่ายังอยู่กับพื้นอยู่เลยเนี่ยของใหม่ใหม่แล้วอันนี้เหยื่อข้าวหมากครับผมสายผมขอโทษทีขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจเมื่อวานถล่มราชบุรีไป60เฮ้ยแต่ผมชอบผมชอบนะผมชอบนะเขาเป็นคนที่ทำจริงทำจังนะสนามคนจะกินแล้วกินกันแหลกเลยนะเขาสร้างบุรีรัมย์ได้ดีมากเลยผมวัดให้มือเดียวด้วยเป็นไงโอ้น้องไซน้องไซก็ได้มา2เลยครับตัวติดเลยครับ2เย้ใช่ยอดยอดเห็นไหมเรียงงานนิดนึงหัวน้ำขึ้นไหมที่บอกเลยคิดหน้าเมียให้มาอีกอันนี้ยากอันนี้ยากกลับบ้านนี่ปลากลับบ้านโอ้โหยอดจริงเยี่ยมหมดพอดีเลยรวมเพื่อนมาไกลนะเราอ่ะบุรีรัมย์ยังมาเลยบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะเนี่ยตามมาใช่ไหมเต็มตีจากบุรีรัมย์ที่ปักเพราะเรานี่อยู่แล้วเราปักให้เรียบร้อยเพราะว่าคือตามกฎนิดนึงนะพูดทุกครั้งย้ำทุกคลิปใครอยากว้าวยังไม่รู้เลยแค่นั้นเองแค่ผ่านทางจริงนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเห็นไหมสังเกตไหมกินแบบหัวน้ำขึ้นกินจริงจริงเอฟซีเอาเหยื่อเขามาเองนะเนี่ยไม่ได้สูตรที่เราบอกด้วยข้าวหมักข้าวหมักข้าวหมักพี่ใหญ่กว่าพี่ใหญ่จริงใหญ่จริงไฟสวิงครับเฮ้ยๆๆๆๆกินอย่างงี้โอ้ยตะโกกตะโกกตะโกกอ๋อตะโกกตายงั้นเลยฮะมาโอ้ยกินเต็มเลยไม่ยอมมาแล้วครับพี่สักก็เบาๆหน่อยให้ FC พี่เค้ามาเค้าได้งัดมั่งโอ้ยผมแซงแล้วโอ้ยพี่ก็งัดนี่สุดยอดเลยพี่งัดอย่างเดียวเลยยอดไอ้ที่ทำมาแล้วนะตะโกเอาไปแดกหมดเลยคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าอะไรว่าหมูยอเสร็จตะโกหมดโกเลยกลับมาใส่ด้วยตรงเนี้ยบึ้มเลยครับเข้าเต็มปากเลยนี่โชว์กล้ามด้วยทำไมอยากจะหล่อก็ปล่อยโชว์ดิครับโอ้ปล่อยมาอะไรมาอะไรตะโกเอ้าหลุดไปเลยเกี่ยวเพ่งเต็มว้าวโอ้เนี่ยถึงหลุดมันก็สนุกนี่แบบทามของแม้ฟังเกอร์ชนเอ็นนี่ต้นมะม่วงอันนี้ก็เหลือหลุดก็ตอนแบบว่าไปต้นมะม่วงสีไม่โตสักทีแหลกยับเลยแหลกตอนเย็นนี่ทุกเหยื่อเลยทุกอย่างไม่ได้หวังเจ้านี้เลยเจ้าอื่นเป็นปลาทำให้ไม่เหงาครับอย่างน้อยก็มีปลากิน
ก็หัวน้ำขึ้นครับสเต็ปกันไปเลยรอดูฝนก็จะมาแล้วด้วยครับบอกแล้วไม่เกิน5นาทีฝนอะไรเกิดฝนปล่อยปลายตรงนู้นแล้วเห็นๆกันเลยโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับก็หลังจากที่ไปคอนเทนต์เราวันนี้เราเอาอะไรนะไก่ยอมาตามล่าสายยูได้เลยสายยูไม่ได้แดงเลยไม่โอ้เป็นสายโกเป็นคลิปแรกที่รู้สึกว่าเงียบๆนะวันนี้เรียกน้ำทรายวันนี้น้ำทรายน้ำทรายก็อยู่เข้ามาได้หน่อยรู้สึกว่าเงียบๆนะครับเพราะว่ามันเงียบจริงๆนะตั้งแต่น้ำทรายยืนเลยตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงจนถึงกี่โมงวะเนี่ย6โมงครึ่งเงียบเลยนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่มาลองเหยื่อใหม่ก็สำเร็จครับก็ถือว่าคอนเทนต์วันนี้ผ่านแล้วนะแต่ว่างูพ่นหัวเลยโอเคเตะเลยน้องไซโปรตีนโปรตีนลาเหมือนกันครับลาก็นานมาแจมทีนึงครับครับก็อันนี้เป็นสายเหยียบปอมนะฮะทางเราสายหน้าดินก็เดี๋ยวมาคล้ายๆไอแอนปอมหยิมกระป๋องกระป๋องปอมของขนาดมือขึ้นคนแล้วยังเนี่ยก็เป็นอีกวันนึงนะที่มาเรียนรู้กันนะอย่างที่บอกว่ากลางวันพอน้ำลงไม่เข้าเลยไม่มีใครได้ตัวเลยครับก็หลับไงหลับเลยก็หลับยาวเลยแต่ใช่ไหมพอหัวน้ำขึ้น FC บุรีรัมย์มาใช่ครับถ้าเกิดในคลิปจะเห็นเลยนะว่าแค่หัวน้ำดันกลับนะแค่นั้นเองกระจายเลยครับกินแบบจับจริงๆก็เป็นวันนึงนะฮะที่มาเรียนรู้กันนี่แหละคือเจ้าพญานะมันเป็นคือหมายธรรมชาติเราไม่อันนู้นพี่เอาจะไปถึงเต้นท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เป็นอีกวันนึงนะที่มาเรียนรู้กันนะครับว่าแกะแบบช่วงไหนปลากินช่วงไหนเป็นยังไงนะฮะก็เป็นทำให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะจริงเรียนรู้จริงมองจนตาลายเลยผมก็ตอนนั้นใส่ได้ก็ได้โชว์งานได้โชว์งานไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ารอบหน้าเราจะอะไรมาเล่นกันอีกคือหมายเดิมจริงเราแค่เปลี่ยนเหยื่อแล้วก็จะเห็นปลาใหม่ๆมีแกะแบบอยู่แกะแบบอยู่แต่ส่วนมากอะไรรับแขกตะโกมันก็ดีนะสั่งดีสั่งไม่มาจ้อยไปจนนึงนะครับปล่อยไปยังก็อยู่ยันเดี๋ยวปล่อยนะครับมันปล่อยโชว์อ่ะเดี๋ยวปล่อยใช่ก็นั่นแหละฝนก็จะมาแล้วเดี๋ยวคืมไปคืมมาใช่วันนี้เราทำให้รู้นะฮะก็เป็นเทคนิคละกันนะครับว่าเทคนิคการดูน้ำนะครับเราต้องเข้าใจน้ำก่อนว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยช่วงไหนปลากินปลาไม่กินลองสักนิดนึงเนี่ยแดงแดงให้เรามาจากทางใต้ฝั่งนู้นเมื่อไรน้ำแดงมาไม่ของที่เดนมาร์กแน่มันอยู่ในลำน้ำครับก็ปลากินทั้งวันขึ้นเลยก็ซอยไปโอเคไงก็เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ใน EP หน้าแล้วกันครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมครับว่าจะได้ปลาอะไรนะมาดูเทคนิคกันเลยครับน้องสายเดี๋ยวว่าจะได้ปลาอะไรนี่น้องสายโปรตีนกูก็ปลาหนังขึ้นมาแล้วเริ่มเต้นเลยตัวเท่าตะขอเลย